สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับ Pro2 Tips นะครับวันนี้ก็มี Secret Tips ที่จะมาบอกกันนะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดเกี่ยวกับวันนี้ก็คือเรื่องของฟังก์ชันของ p r o o ที่มีชื่อว่า retrospective record นะครับมันคืออะไรแล้วมันจะสำคัญยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันคำถามของผมคือคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับ เอาลืมกดอัดก็ผมว่าหลายๆคนคงเคยเจอแบบนี้นะฮะคือทำเพลงอยู่นะครับแล้วก็โอยเล่นมาแบบเอ้ยใช้ได้ใส่อารมณ์เต็มที่เลยหลับตาลืมดูไม่ได้กดอัดเฮ้ย แล้วท่้งนี้จะทำยังไงเนี่ยถ้าเป็น p Pro t o o l ้เนี่ยเรามีฟังก์ชันที่ชื่อว่า retrospective record นะครับจะเป็นฟังก์ชันที่สามารถนะครับเอาสิ่งที่เราเล่นไปเนี่ยกลับมาได้นะครับถึงเราจะไม่ได้ r e c o r กก็ตามนะครับก็สามารถเอากลับมาได้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะต้องบอกไปก่อนว่าฟังก์ชันนี้ของโป o o o ้เนี่ย,ยใช้ได้สำหรับตัว Instrument หรือเป็นที่เป็นม i ด i เท่านั้นนะครับถ้าเป็น Audio เนี่ย แต่ว่าอันนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ทําเพลงใช้ MIDI แบบผมเนี่ยหรือว่าใช้ Virtual Instrument เนี่ยก็มี Benefit ตรงนี้นะครับอ่ะวิธีการง่ายๆนะครับคุณก็ไปที่ Event นะครับแล้วด้านล่างสุดนี้จะมีเขียนว่า Retro s p e c t i v e Record นะครับหรือว่าเราจะใช้ Short Cut ก็ได้นะครับก็คือ Shift Option Set เกิดอะไรขึ้นจะสังเกตได้ว่าอันเนี้ยคือ มินิที่ผมเล่นไปแต่ผมไม่ได้อัดนะเพราะผมลืมอัดแต่ว่าทางตัว Pro Tools เนี่ยเขาเก็บข้อมูลไว้ให้เพราะฉะนั้นเราเลยเอากลับมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสั้นๆง่ายๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ retrospective record นะครับก็เกิดใครใช้ Instruments หรือว่าอะไรพวกนี้เราลืมกดอัดก็ใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับย้ำอีกครั้ง retrospective record นะครับไปที่ event แล้วก็ กดได้เลยนะครับหรือจะเป็นช็อตคัท shift option ซนะครับก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้เนาะสั้นๆนนเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย